นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริยาปิฎกเนี่ยนะครั้งนี้ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของบาลีพุทธพจน์นั้นมาถึงข้อความในข้อ36ข้อ36หน้า555เป็นการสรุปว่าการบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มอบรมเกื้อกูลให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจัดเป็นบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10นี่ยกตัวอย่างว่าในการบำเพ็ญทานบารมีในภพที่พระตถาคตเป็นพระเจ้าสีวิราชผู้ประเสริฐสมัยพระเจ้าสีวิราชนั้นจัดว่าเป็นทานบารมีพระเจ้าสีวิราชนั้นบริจาคดวงตาเป็นทานในภพที่เราเป็นพระเวสสันดรและเป็นเวลามพรามจัดเป็นทานอุปปารมีเพราะว่าเสียสละสูงยิ่งกว่านั้นอีกในภพที่เราเป็นอกิตติดาบทเราอดอาหารทานอันนั้นก็เป็นทานะอุปปารมีในภพที่เราเป็นพระยาไก่ป่าศีลวนาคและพระยากระต่ายเป็นทานะปรมัตถบารมีอันนี้กลุ่มทานะบารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถบารมีส่วนศีลบอกว่าในภพที่เราเป็นพระยาวานรพระยาช้างฉัตรทันและเป็นช้างที่เลี้ยงมารดาเนี่ยนะอันนั้นเป็นศีลบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสไว้ดังนี้ตรัสถึงการรักษาศีลในภพของพระองค์ที่เป็นจำปยัตจำปยะนาคราชเป็นภูริทัตตนาคราชการรักษาศีลนั้นเป็นศีลอุปปารมีในภพที่เราเป็นสังฆปาละบัณฑิตศีลนั้นเป็นศีลปรมัตถบารมีนะก็แบ่งออกเป็นศีล3ระดับใช่มั้ยศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นยุทันชยกุมารมหาโควินทพราหมณ์คนเลี้ยงช้างอโยคราราชโอรสภลติสุวรรณสามมคเทวะและเนมิราชบารมีเหล่านี้จัดเป็นอุปปารมีเป็นอุปปารมีน่าจะเป็นลักษณะของเนกขัมมะปารมีเพราะว่าชาติอย่างเช่นอโยคระชาดกหรือมหาโควินทพราหมณ์นั้นยกตัวอย่างในความที่พระองค์เป็นผู้ออกบวชแต่ตรงนี้ยกมาว่าเป็นอุปปารมีถ้าดูตามคำอธิบายทั่วๆไปนั้นหมายถึงเนกขัมมะอุปปารมีนั่นเองในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุณฑลตันดิละและนกกทาบารมีเหล่านี้จัดเป็นปัญญาอุปปารมีในภพที่เราเป็นวิทูลบัณฑิตสุริยพราหมณ์และมาตังคะผู้เป็นศิษย์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองครั้งนี้เป็นปัญญาบารมีในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีลมีความเพียรเป็นผู้ก่อให้เกิดในสัตตุพัสสตะชาดกเนี่ยนะบารมีนี่แลเป็นปัญญาปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียรมีความบากบั่นนั้นก็เป็นวิริยะปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพยาวานรผู้มีครุธรรม5ประการอันนั้นก็เป็นวิริยะบารมีก็ยกวิริยะปรมัตถบารมีวิริยะบารมีเนี่ยนะในภพที่เราเป็นธรรมปาลกุมารเป็นขันติบารมีในภพที่เราเป็นธรรมิกะเทพบุตรทำสงครามกับอธรรมิกะเทพบุตรเรียกว่าขันติอุปปารมีในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบทแสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากขันตินี้เป็นขันติปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นสสะบัณฑิตเป็นกระต่ายเป็นนกคุ้ม
ซึ่งประกาศคุณของสัจจะยังไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมีในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ำได้ทำสัจจะอย่างสูงยังฝนให้ตกนี้เป็นสัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุปาระบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งเป็นกันหะทีปายนะดาบทระงับยาพิษได้ด้วยสัจจะและเป็นวานรข้ามกระแสน้ำคงขาดได้ด้วยสัจจะอันนี้จัดเป็นสัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุตโสมราชารักษาสัจจะอย่างสูงช่วยปล่อยกษัตริย์ทั้ง101อันนี้ก็เป็นสัจจะปรมัตถบารมีอะไรจะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีในภพที่เราเป็นมาตังคะชดินและช้างมาตังคะนี้เป็นอธิษฐานอุปบารมีในภพที่เราเป็นมูฆะผักขะคือเตมิยะกุมารเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นมหากันหะฤาษีและพระเจ้าโสธนะและบารมีสองอย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตและคันติตินตกะที่กล่าวแล้วเป็นเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นโสนันทบัณฑิตผู้ทำความรักบารมีเหล่านั้นเป็นเมตตาอุปบารมีเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราชเป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือนนี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นนกแขกเต้าสองครั้งเป็นอุเบกขาบารมีในภพที่เราเป็นโลมหังสะบัณฑิตเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีบารมีของเราทั้ง10ประการนี้เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศบารมียิ่งกว่าบารมี10ไม่มีหย่อนกว่า10ก็ไม่มีบารมีก็ไม่เกิน10นะแล้วก็ไม่มีหย่อนกว่า10เราบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ยิ่งก็คือไม่เกินไม่หย่อนก็คือไม่ขาดตกบกพร่องเป็นบารมี10ประการชนิดแลในหน้า553ข้อความในหน้า553กล่าวต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้แล้วว่าเราได้เสวยทุกข์และเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยภพใหญ่ตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ตามเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างมาพอเป็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนกขัมมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเรากระทำอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจจะวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภและความเสื่อมลาภในยศและความเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรโดยเป็นทางเกษมแล้วจงปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงเจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย3คาถาหลังนี้ถือว่าเป็นคาถาที่เป็นจะเรียกว่าเป็นคำสั่งก็ได้เป็นคำสอนก็ได้ทั้งสั่งทั้งสอนนะให้เห็นความเกียจคร้านว่ามีภัยเห็นความวิวาทว่าเป็นภัยเห็นความประมาทว่าเป็นภัยให้เห็นความเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยการไม่ทะเลาะวิวาทเป็นทางแห่งความปลอดภัย
และความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความปลอดภัยเมื่อดำรงอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้แล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าทำอย่างนี้ได้จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในอรรถกถาหน้า559ที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่อนสารีบุตรในครั้งนั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์มเหสินาชื่อว่าแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะแสวงหาโพธิสมภารสัมภาระที่จะช่วยให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานบารมีเป็นต้นแต่ละอย่างนี่ทำด้วยความยิ่งใหญ่จริงๆโดยวิธีนี้ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหมือนอย่างที่แสดงแก่เธอในบัดนี้แหละที่แสดงให้ฟังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะว่างั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าเพื่อแสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีประโยชน์ที่พระองค์บำเพ็ญทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อโพธิญาณเพราะนั้นประโยชน์ที่พระองค์ต้องการอย่างแท้จริงก็คือประโยชน์คือโพธิญาณพระองค์ทำทุกขกิริยากิริยานี่แปลว่าความประพฤติทุกขะคือทำยากพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ทำยากที่กล่าวแล้วนะในคัมภีร์จริยาปิฎกหรือที่ไม่ได้กล่าวในคัมภีร์จริยาปิฎกพระองค์ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตลอดกาลนานด้วยการบำเพ็ญบารมีนั้นให้บริบูรณ์รวมเป็นอันเดียวกันโดยสังเขปเรียกว่าพูดสรุปทั้ง4อสงไขยแสนกับย่อๆว่าเราได้เสวยทุกข์และสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยและภพใหญ่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดคำว่าเสวยทุกข์อะไรบ้างพหิวิทังทุกขังทุกหลายอย่างหลายประการเช่นบางชาติก็มีใบหมักเม่าเป็นอาหารเช่นเมื่อครั้งเป็นอกิติบัณฑิตเป็นต้นหรือด้วยการอดอาหารเพราะอะไรเพราะให้ใบหมักเม่าแก่ยาจกคือผู้ขอกินแต่ใบหมากเม่านี่ก็ถือว่าทุกข์พอแล้วนะหนักกว่านักมหามังสวิรัติอีกนะกินแต่ใบหมากเม่าเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไอ้ใบหมากเม่าที่มีน้อยนั้นก็ยังให้ทานไปหมดเลยหรืออันนี้ยกตัวอย่างว่าทุกข์แล้วก็อีกหลายอย่างที่ทุกข์เนี่ยนะทุกข์แค่ไหนก็โอ้หลั่งน้ำตาเนี่ยไม่ใช่น้อยครั้งเหงื่อท่วมเลือดไหลซิกเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงหัวขาดพิการเกิดว่าเสียสละละอย่างเสวยทุกเป็นอเนกเสวยทุกเป็นอันมากตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยเนี่ยทุกจริงๆนะอย่างน้อยที่สุดก็ทุกเพราะชาติชราและมรณะกระดูกทับถมแต่ละกับก็กองโตกว่าภูเขาแล้วตลอดสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะกระดูกกองโตขนาดไหนกว่าจะสร้างบารมีเนี่ยนะคือการสร้างบารมีของคนภายนอกกับของพระพุทธเจ้านี่ต่างกันบุคคลภายนอกนั้นร้องเรียกหาบารมีจากภายนอกคือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะเวลาจะเรียกร้องหาบารมีนะบารมีก็คือฤทธิ์เดชอำนาจอะไรคล้ายๆแบบนี้นะจะร้องเรียกหาจากภายนอกนะว่าผู้มีบารมีมากก็คือภายนอกยอมรับมากก็เรียกว่าเป็นผู้มีบารมีมากก็เลยมัวแต่สั่งสมรวบรวมแต่วัตถุภายนอกมากๆเพื่อตัวเองจะได้มีบารมีมากอันนั้นคือชาวโลกแต่ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์แสวงหาบารมีจากคุณธรรมภายในใจของพระองค์แสวงหาทานกุศลที่เกิดจากใจของพระองค์แสวงหาศีลแสวงหาเนกขัมมะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะแสวงหาขันติแสวงหาสัจจะแสวงหาอธิษฐานแสวงหาเมตตาแสวงหาอุเบกขาจากใจของพระองค์บารมีเนี่ยที่พระองค์แสวงหาคือแสวงหาคุณธรรมที่อยู่จากใจของพระองค์พระองค์สร้างใจของพระองค์ให้เป็นบารมีไม่ใช่มีบารมีโดยการไปร้องเรียกหาผู้อื่นมาช่วยสร้างบารมีแก่ตัวไม่ใช่การสร้างบารมีโดยการเที่ยวขอความช่วยเหลือเหมือนกับขออดอยากนะฮะไม่ใช่ทำตัวแบบอดอยากแล้วก็เที่ยวแสวงหาทำตัวขอทานมาช่วยสร้างบารมีหน่อยนะมาช่วยบริจาคให้ข้าพเจ้าหน่อยนะท่านทั้งหลายจะได้สร้างบารมีไม่ใช่แบบนั้น
พราะฉะนั้นแสวงหาการให้แสวงหาว่าทำอย่างไรตัวเองจะมีโอกาสได้ให้ทำอย่างไรจะได้รักษาศีลเพราะฉะนั้นบารมีของพระองค์เนี่ยนะที่ทรงสั่งสมมาสี่อสงไขยเนี่ยพระองค์ขุดเรียกว่าแสวงหาคุณธรรมจากใจของพระองค์ไม่ใช่แสวงหาการนับถือถ้าพระองค์แสวงหาการนับถือเนี่ยพระองค์เป็นเจ้าศาสดาตั้งหลายชาติเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าหากว่าการนับถือเป็นการเป็นความสำเร็จในการสร้างบารมีแต่ไม่ใช่การนับถือเป็นต้นไม่ใช่ตัวบารมีตัวบารมีคือคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจที่พระองค์สั่งสมอบรมแต่ละอย่างก็ทำแบบแลกด้วยร่างกายแลกด้วยเลือดเนื้อตลอดจนถึงแลกด้วยชีวิตก็ไม่ใช่ชาติเดียวชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าในการสั่งสมคุณธรรมที่มีอยู่ในใจสั่งสมทานกุศลกุศลที่เกิดจากการคิดจะให้คิดจะให้สั่งสมศีลกุศลที่เรียกว่าสังวรสังวรสังวรปิดกั้นห้ามบาปห้ามอกุศลเพิ่มพูนจิตคิดจะออกจิตคิดจะออกเพิ่มพูนในความคิดจะออกเพิ่มพูนความรอบรู้เพิ่มพูนสติปัญญาอยู่ตลอดเวลากระทำบุญกุศลเหล่านี้ทำด้วยความภาคเพียรอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะกระทำด้วยความบากบั่นและมั่นคงทำอย่างมีน้ำอดน้ำทนมีความกล้าหาญอดทนอย่างเป็นเลิศไม่บ่นเนี่ยนะไม่เสียใจไม่ตำหนิเป็นคนที่เรียกว่าไม่ให้ทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ใครจะไม่เคยบอกว่าโอ้ฉันบำเพ็ญบารมีไม่ได้เพราะอะไรมีไหมพวกนี้มาขวางบารมีของฉันมีไหมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยในจริยาปิฎกพวกนั้นขวางทานบารมีของฉันขวางศีลบารมีของฉันเป็นต้นไม่จะไม่มองเหตุการณ์ภายนอกเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเยี่ยมมีสัจจะที่เที่ยงแท้และแน่นอนท่านเพิ่มพูนคุณธรรมของท่านอย่างนี้จนกว่าคุณธรรมคือจิตใจเนี่ยนะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคิดดูว่าจะต้องสร้างขนาดไหนสร้างใจอ่ะนะงานตัวอื่นๆสร้างวัตถุภายนอกสร้างตึกใช่ไหมเอาหินเอาอิฐเอาดินเอาปูนเอาทรายมากองก็ถ้ามีบุญก็ทำไม่ยากก็สำเร็จแล้วแต่สร้างใจนี่สิสร้างใจถ้าสร้างให้แค่สงบเฉยๆมันก็ไม่น่าจะยากแต่นี่มันสร้างทั้งคุณธรรมทั้ง10ประการสร้างทั้งทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าคุณธรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ไอ้การสร้างคุณธรรมทางจิตใจเนี่ยนะชีวิตที่จะต้องไปเกี่ยวข้องจะต้องไปเดินไปประสบพบปะในสังสารวัฏเนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนผู้ที่อยู่ธรรมดานี่ก็ทุกข์แต่ละชาติแต่ละชาติเราก็เห็นอยู่แล้วนะยังก็ถามดูเถอะคนในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยนะมีความสุขสักกี่คนหนอไม่ทุกทางกายก็เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกกายก็ทุกใจไม่โศกะก็ปริเทวะไม่ก็อุปายาตประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากของรักปรารถนาแล้วไม่สมหวังเป็นต้นแต่ว่ารวมๆก็คือบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นตัวทุกข์สรุปว่าเกิดมาในโลกก็แบกแต่กองทุกข์ทีนี้ไอ้ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้มีแค่ชาติเดียวก็ทุกเท่าไหร่4อสงไขยแสนกับเพื่อเพิ่มพูนกุศลธรรมในใจของตัวสร้างฐานคือกุศลธรรมภายในใจจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเสวยทุกข์มากมายหลายอย่างถ้าใช้คำว่ามากของพระพุทธพจน์แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทุกข์ขนาดไหนบางแห่งพระองค์บอกว่าโพธิญาณของพระองค์เนี่ยนะได้มาโดยยากนะได้มาโดยยากมีไหมทานที่ไม่เคยให้ไม่เคยมีศีลที่ไม่เคยรักษาไม่มีเนกขัมมะที่ไม่เคยเจริญไม่มีปัญญาที่ไม่ได้อบรมไม่มีความภาคไม่เคยมีความท้อแท้พระองค์กระทำคุณธรรมเหล่านั้นจนเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสรู้พันคิดว่าเจริญคุณธรรมเพื่อสร้างจิตใจเนี่ยนะคิดดูว่าทางร่างกายจะลำบากขนาดไหนกว่าจะได้คุณธรรมเหล่านั้นแต่บุญก็คือบุญสิ่งที่พระองค์ทำนี่ให้ผลเป็นสุขไหมกุศลทุกชาติที่พระองค์ทำเนี่ยนะให้ผลเป็นสุขใช่ไหมบอกใช่พระองค์ก็บอกว่าเราได้เสวยสมบัติมากมายหลายอย่างเพราะผลแห่งบุญเหล่านั้นท
ทำให้พระองค์ได้เสวยสมบัติเช่นเป็นพระเจ้ากุรุเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอะไรนะพระเจ้ามันทาตุราชที่เสวยสมบัติเนี่ยนะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เสวยความสุขนานที่สุดในสวรรค์ถามว่านานแค่ไหนท้าวสักกะตาย36องค์อ่ะคิดง่ายๆว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะมีอายุเท่าไหร่36ล้านปี36ล้านปีคูณ36อีกครั้งหนึ่งนะนั่นแหละท่านเสวยสุขอยู่นานขนาดนั้น36ล้านปี36ครั้งเลยนะสมัยนั้นมนุษย์มีอายุเป็นอสงไขยปีมนุษย์อายุยืนมากจนลืมตายอ่ะนั้นท่านเสวยสุขอย่างเดียวนะอย่างเช่นพระเจ้ามันทาตุราชแล้วก็สมบัติอื่นๆอีกเช่นมหาสุทัศนะเป็นต้นเรียกว่าเสวยความสุขเหมือนกับท้าวสักกะพระองค์นั้นท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ในภพที่เจริญภพที่เสื่อมแล้วก็เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างถึงขนาดว่าเสวยอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะมีทุกข์ไหมบอกว่าทุกข์แต่ก็ไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างอธิบายว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าตัวเองมีความทุกข์เนี่ยนะมีเหตุผลสมควรต้องไม่เจริญบุญใช่ไหมสมมติถ้าไม่สบายก็มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทำบุญมีเหตุผลอธิบายได้ว่าไม่จำเป็นต้องให้ทานไม่จำเป็นต้องรักษาศีลถ้าไม่สบายเนี่ยมันอ้างได้อ้างเหตุมีอธิบายได้ว่าไม่ต้องทำบุญเพราะไม่สบายแต่ท่านบอกว่าไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างทุกข์เหล่านั้นถึงจะมีก็จริงอยู่แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นความทุกข์เหล่านั้นในภพน้อยภพใหญ่จะไม่เป็นข้อแม้ว่าทำกุศลไม่ได้เพราะในบรรดาท่านสมาทานเนี่ยนะท่านก็เก่งนะท่านสมาทานบารมีไว้10ข้อเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้1อย่างในบรรดาบารมี10เพราะถ้าป่วยแล้วจะต้องได้1อย่างจากการป่วยอย่างน้อยก็ได้ตั้งหลายบารมีจากความเจ็บป่วยวันถ้าป่วยนี่จะเจริญบารมีอะไรมาไล่ดูทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนอนสมป่วยอยู่น่าจะได้สักข้อนึงนะได้ไหมสมาทานศีลได้ไหมได้ทำไมจะสมาทานศีลไม่ได้เจริญเมตตาได้ไหมได้โอ้ไม่เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่นิดเดียวนะที่จะบำเพ็ญบารมียามเจ็บป่วยท่านบอกว่าถึงประสบความทุกข์มากมายอย่างนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นเหตุผลอธิบายว่าไม่ต้องเจริญกุศลนอนเกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลไม่เลยขณะเดียวกันไม่ถูกฉุดคร่าด้วยสมบัติหลายอย่างคำว่าไม่ถูกฉุดคร่าด้วยสมบัติบางคนเนี่ยนะมัวแต่ติดความสุขจนทำความดีไม่ได้ถามว่ามีสมบัติอันไหนบ้างที่เป็นเหตุผลฉุดให้ท่านไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นประสบอยู่ในโลกธรรมฝ่ายดีจนท่านไม่ทำบุญเลยปล่อยปละละเลยประมาทไม่ยอมเจริญคุณงามความดีนี่มีไหมบอกไม่มีเนี่ยนะสรุปว่าท่านไม่เดือดร้อนด้วยความทุกข์หลายอย่างถึงอย่างนั้นก็ไม่ถูกฉุดคร่าด้วยสมบัติหลายอย่างเป็นผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบารมีปฏิบัติข้อปฏิบัติอันสมควรแก่บารมีเหล่านั้นจึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสูงสุดคือพระสัพพัญญุตญาณอนุตตรแปลว่าไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วท่านบอกว่าอรหัตตมรรคของบางท่านให้ผลเป็นสุขวิปัสสกอรหัตตมรรคของบางท่านให้ผลเป็นวิชชาสามบางท่านให้ผลเป็นปฏิสัมภิทาสี่บางท่านให้ผลเป็นอภิญญาหกบางท่านให้ผลเป็นสาวกโพธิญาณบางท่านให้ผลเป็นปัจเจกโพธิญาณของท่านอนุตตรเหนือกว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็สัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้โพธิคืออริยมรรคที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็เป็นฐานอย่างดีแห่งสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหมือนกับเป็นที่ยะมหาวชิรญาณเนี่ยนะญาณที่เป็นประดุจเพชรเนี่ยนะเจาะแทงทะลุบอกว่าสัพพัญญุตญาณของพระองค์เนี่ยรู้สรรพสิ่งไม่มีติดไม่มีขัดเลยทีนี้มาดูว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อแสดงถึงความที่บารมีที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาทำด้วยความเหนื่อยยากทำด้วยความลำบากสิ้นกาลนานเพื่อให้บริบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมโดยไม่มีเหลือทำจริงๆนะอย่างที่รู้กันนะว่าทำมากทำจริงๆและความที่ผลที่ควรบรรลุพระองค์ก็ได้บรรลุแล้ว
ที่เรียกว่าเหตุสัมปทาความถึงพร้อมด้วยเหตุพระองค์ก็ทำเต็มที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ผลคือสัพพัญญุตญาณพระองค์ก็ได้เสร็จแล้วเพราะการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผลการสร้างบารมีทั้งหลายเป็นเหตุอันนั้นทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็คิดดูนะผู้ที่สะสมโภคทรัพย์เนี่ยนะจะรวบรวมโภคทรัพย์ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายๆใช่ไหมก็ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะรวบรวมโภคทรัพย์ได้ฉันใดผู้ที่รวบรวมอริยทรัพย์ก็ฉันนั้นก็ไม่ได้ง่ายหรอกเนี่ยนะก็เลยใช้คำว่าทุกขระกิริยาทำด้วยความเหนื่อยยากทำด้วยความลำบากสรุปเป็นบารมีย่อๆว่าเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวถึงเนกขัมมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดหมายว่าเต็มเปี่ยมเลยนะจึงบรรลุได้เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอยู่อย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเรากระทำอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจจะวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภและความเสื่อมลาภในยศและความเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะมาดูคำอธิบายตามลำดับทัตวาทาตัพพกังทานังเราได้ให้ทานอันควรให้ความว่าในกาละนั้นเราได้สละทายธรรมทายธรรมมีอะไรวัตถุภายนอกนะมีราชสมบัติเป็นต้นอันเป็นภายนอกบอกว่าขณะราชสมบัติยังให้และอะไรที่รองเล่าย่อลงมาไม่มีให้เรียกว่าของภายนอกตัวเนี่ยนะนอกตัวนี่นับตั้งแต่อะไรเสื้อผ้าออกไปเลยเนี่ยนะตั้งแต่เสื้อผ้าไล่ออกไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอาณาจักรแว่นแคว้นทั้งหมดให้ได้หมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าได้สละไทยธรรมของที่ควรให้ภายนอกและสละมหาพูดนี่สละจริงๆเลยนะอันนี้ภายในบ้างอวัยวะทั้งหลายและดวงตาเป็นต้นในภายในนะดวงตาก็ควักให้มีอะไรเอกผ่าหัวใจให้ตัดหัวที่ประดับตกแต่งเสร็จแล้วให้ที่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญปฏิปทาอันเป็นญาณที่เลิศญาณญาณเนี่ยนะญาณก็คือยวดญาณพาหนะที่เลิศเขาบอกว่าถ้าเทียบกับที่เรียกว่าญาณชั้นเลิศเนี่ยเทียบกับอะไรเทียบกับสาวกโพธิญาณเทียบกับปัจเจกโพธิญาณสัพพัญญุตญาณสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นี้ถือว่าเป็นญาณอันเลิศบารมีทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ได้บริจาคทานมีประเภททานะบารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถบารมีมีมหาบริจาคเรียกว่ามหาบริจาคการบริจาคใหญ่ตัวนั้นมาจากมหาบริจาค5อย่างเป็นที่สุดเช่นบริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคในตาบริจาคบุตรภริยาบริจาคตนเองคือบริจาคชีวิตสละชีวิตไปเลยการให้นี้เป็นการให้อย่างไม่มีส่วนเหลือไม่มีปริมาณอัตภาพที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญฐานะบารมีที่กล่าวมาแล้วนะไม่ต้องนับชาติว่าพระองค์ให้ทานกี่ชาติด้วยกันคือถ้าให้แต่ละชาติเนี่ยสละทุกอย่างในการให้ก็บอกว่าสมบัติที่มีอยู่แต่ละชาตินี่ยกให้หมดแล้วให้อย่างนี้ไม่ได้ให้อยู่ชาติเดียวเพราะสิ่งที่พระองค์ให้เนี่ยถามว่าเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรเป็นนับไม่ต้องเอาอะไรนะมูลค่าเอาราคาเป็นต้นไปนับอย่างเช่นราชสมบัตินี่มีราคาเท่าไหร่ก็ตีราคาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าแผ่นดินทั้งโลกท่านยังให้เลยแล้วก็ไม่ได้ให้ครั้งเดียวด้วยนะถ้าให้ครั้งเดียวตัดใจยอมสักครั้งก็พอแต่นี้ไม่ได้อย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยนะตลอดยืดยาวนานหรือแม้กระทั่งว่าเป็นอกิตติพราหมณ์เป็นสังฆพราหมณ์แม้กระทั่งในกาละเป็นวิสัยหะเศรษฐีหรือเป็นเวลามาพราหมณ์มันถ้าทานสูงสุดเลยคืออะไรถ้าเทียบกับผู้ที่ให้ในบรรดาการให้ถ้าให้ชีวิตได้ก็ถือว่าสุดยอดของการให้แล้วทานบารมีของพระโพธิสัตว์เช่นเป็นสสะบัณฑิตคือเป็นกระต่ายที่สละตัวเอง
ว่าเราเห็นยาจกเข้าไปขออาหารจึงสละตนขออาหารยกร่างกายให้เลยผู้เสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้คือทานบารมีของเราคิดดูนะกระต่ายเนี่ยโดยทั่วๆไปยังไงมันก็ถูกฆ่าแต่ศาสบัณฑิตท่านเก่งมันก็ตายธรรมดาตายแล้วได้บุญดีกว่าคืออันที่จริงเนี่ยนะว่าไอ้การสร้างบารมีเนี่ยมันอยู่ที่คิดจริงๆถ้าคิดมันก็เป็นบุญไอ้กิริยาสูญเสียเหมือนกันอีกคนหนึ่งบอกได้บุญอีกคนหนึ่งบอกว่าสูญเสียมันอยู่ที่คิดการให้ก็เหมือนกันอย่างก็ว่าใครที่ไม่ให้แล้วไม่บริจาคไม่เสียสละแล้วของเหล่านั้นจะอยู่กับตัวเองตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ไอ้สูญเสียโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยโสกะปริเทวะแต่ถ้าสูญเสียแบบบริจาคแบบให้นึกแล้วก็ปีติและโสมนัสมันก็ไอ้หมดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าให้ผลทางจิตใจที่แตกต่างกันอย่างชีวิตเนี่ยนะใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายท่านก็บอกว่าท่านสละชีวิตซะให้เป็นทานท่านก็ได้บุญก่อนตายก็กลายเป็นบุญไปไอ้คนหนึ่งก็ตายฟรีเนี่ยนะตายฟรีเนี่ยแบบอะไรนะทุรนทุรายดิ้นรนกระวนกระวายในที่สุดก็ตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บุญอะไรเลยกลับติดข้องแล้วไปอบายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไอ้คนหนึ่งก็ตายแล้วแบบตายแบบได้บุญน่ะไอ้คนหนึ่งตายแบบไม่ได้อะไรเลยตายฟรีว่างั้นเถอะฟรีจริงๆเลยนะเพราะว่าสูญเสียเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่ได้อะไรเลยแต่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าท่านได้ประโยชน์มันอยู่ที่ว่าความคิดที่จะให้มีไหมบางทีวันๆหนึ่งเราก็หมดไปเหมือนเดิมนั่นแหละจ่ายเหมือนเดิมนี่แหละแต่อีกพักหนึ่งจ่ายแล้วเป็นบุญหมดเท่าเดิมนี่แหละแต่อีกพักนึกแล้วปลื้มใจได้บุญอีกทีหมดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอย่างนี้นะก็คิดให้ดีนะว่าเราทำยังไงสูญเสียแบบได้บุญกับเสียแล้วก็เสียแล้วบาปเสียใจต่างหากเป็นต้นเนี่ยนะแค่คิดจริงๆนะในโลกนี้การได้หรือการเสียโดยเฉพาะการสูญเสียเนี่ยเสียแบบรู้สึกว่าเสียแบบได้หรือว่าเสียแบบเสียจริงๆเนี่ยนะก็อยู่ที่คิดเอาคิดเป็นแต่อย่าลืมว่าในโลกเนี่ยนะสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใช่ไหมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดเป็นเนี่ยนะเราจะสามารถเพิ่มพูนพัฒนาคุณภาพของใจเนี่ยจนมีคุณอันหาประมาณไม่ได้ก็อยู่ที่ใจที่เสียสละเนี่ยนะใจที่สละออกไปเอาคิดดูนะถ้าใจไม่สละกับใจที่คิดจะสูบเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาสมมติถ้าเรามีใจแล้วติดตั้งเครื่องสูบนะเห็นอะไรแล้วสูบเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าคิดว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วคายออกคายออกคายออกเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยเราก็ลองคิดดู2 อย่างนี้ก็แล้วกันอันพระองค์เนี่ยให้ทั้งหมดอ่ะนะเป็นการเสียสละไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ให้จริงๆแล้วพระองค์ให้ทั้งอันนี้เค้าเรียกว่าให้วัตถุทานที่กล่าวไปทั้งหมดทานบารมีก็คือวัตถุทานนี่มาดูอภัยทานบ้างศีลบารมีนั้นเป็นอภัยทานว่าศีลังปุเรตวาอเสสโตความว่าอันผู้บำเพ็ญศีลของพระโพธิสัตว์มีอธิอย่างนี้คือการสำรวมกายหมายความว่าปิดบาปทวารกายสำรวมวาจาก็คือปิดบาปทางวาจาสำรวมทั้งกายวาจาก็คือปิดบาปไม่ให้เกิดทางกายและวาจาสำรวมอินทรีย์ก็คือปิดแผลทั้ง6ไม่ให้เชื้อคือบาปอกุศลไหลเข้ามารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือถ้าใช้คำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคแปลว่ารู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับตลอดจนถึงบริโภคเป็นแล้วก็รู้จักประมาณในการเสียสละเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ควรบำเพ็ญบารมีอันมีประเภทมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมียังศีลทั้งปวงให้เต็มบริบูรณ์ให้ถึงพร้อมโดยชอบโดยไม่มีส่วนเหลือหมายความว่าลักษณะของศีลคืออะไรก็คือปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้าขณะเดียวกันก็ขุดบาปที่มีอยู่ในภายในแต่ลักษณะของศีลรวมๆก็คือปิดประตูบาปได้เนี่ยคนมีศีลคนที่ปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้าไม่ว่าจะไหลเข้าทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้บาปไหลเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้อกุศลมันไหลเข้ามาได้เรียกว่าคนมีศีลอันนี้คนที่จะปิดบาปเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้อง
ิดแบบธรรมดาปิดแบบต้องสละเลือดเนื้อปิดบาปแบบสละชีวิตนะท่านจึงจะปิดบาปปิดอกุศลไม่ให้บาปอกุศลไหลเข้ามาได้แสดงว่าท่านเห็นคุณค่าของกุศลเนี่ยมากพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่เห็นคุณของกุศลที่สุดเพราะการที่อกุศลเกิดขึ้นท่านมีความรู้สึกว่าถูกปล้นนะเพราะว่าไอ้วัตถุภายนอกอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้บรรลุโพธิญาณได้แต่กุศลที่มีอยู่ในใจเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้บรรลุโพธิญาณทีนี้ท่านทำยังไงโดยที่ไม่ให้บาปอกุศลมันไหลเข้ามาพอกพูนเพิ่มพูนคุณธรรมอันนี้จนกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะมันก็เลยท่านตามรักษาศีลอย่างเช่นศีลวะนาคราชจำปยะนาคราชหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาวานรเป็นพญาช้างฉัตรตันนะศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้งเป็นสังฆปาละนาคราชที่สละตนสละอัตภาพอย่างนี้ว่าเราไม่โกรธเคืองพวกบุตรพรานแม้จะแทงด้วยเหลาแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราจะเอาอะไรมาทิ่มก็เอามาเถอะเนี่ยนะไม่โกรธหรอกเพราะถ้าโกรธก็ทุศีลเนี่ยนะหมายความว่าถ้าโกรธเขาก็ตายถ้าโกรธเขาก็ตายเราจะปวดจะเจ็บยังไงก็ทนเอาเถอะเพราะตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาอัตภาพไม่ได้ตามรักษาเกล็ดงูไม่ได้ตามรักษาหนังงูไม่ได้ตามรักษาเนื้อเลือดของพญานาคไม่ได้ตามรักษากระดูกแต่ตามรักษาศีลเพราะศีลนี่เป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณมันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ไม่ยอมเสียทรัพย์เสียศีลเพราะทรัพย์คือศีลเนี่ยจะช่วยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะของเราให้รู้คุณให้เลื่อมใสใจตั้งมั่นในท่านนี่ก็โอเคแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาแบบท่านจะต้องไปเป็นนาคก่อนแล้วต้องไปทนแบบท่านเอาก็บอกว่าอะไรนะพ่อแม่อุตส่าห์แสวงหาทรัพย์มาเหนื่อยแทบตายลูกก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันจะต้องไปเดินตามแกะรอยพ่อแม่มาทุกอย่างนะก็เหมือนบางคนก็บอกว่าถ้าสมมติถ้าเป็นชาวนาก็เห็นชัดนะพ่อแม่นี้อาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะกว่าจะถางป่าทำไร่ไถนากว่าจะได้ข้าวมาลูกก็บอกอุ้ยสำนึกในพระคุณพ่อแม่เหลือเกินเดี๋ยวลูกไปถางป่าทำตามพ่อแม่ทุกอย่างเลยนะบอกไม่ต้องหรอกลูกเอ้ยว่างั้นพ่อแม่ทำทั้งหมดก็เพื่อให้ลูกบริโภคให้ลูกประทานไปเถอะฉันใดเราศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันอย่าลืมว่าการศึกษาพุทธคุณทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อสร้างเสริมสัตทินทรีย์ของเราให้มีศรัทธามั่นคงในพระองค์ว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเราแต่บางคนที่ศึกษาไม่ดีเนี่ยนะนึกว่าพระพุทธเจ้าเขียนไว้ให้เราไปทำแบบนั้นนะนึกว่าพระองค์สอนให้เราไปทำแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นก็ได้ถ้าสนใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระองค์กล่าวอย่างนี้สอนเช่นนี้เพื่อให้มีศรัทธามั่นคงในพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกรุณาจริงๆทำทุกอย่างด้วยกรุณาหวังปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์หวังให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะฉะนั้นการที่เราฟังจริยาปิฎกให้ทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราอย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะเป็นกุศลจิตอย่างยิ่งแล้วที่เราได้นับถือผู้ที่ควรนับถือได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้เลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยนะได้เรียกว่าได้ศาสดาผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมได้ศาสดาที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสวงหาความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ดีใจแล้วว่าพระองค์นี่แสวงหาโพธิญาณเนี่ยพระองค์แสวงหาได้ยากนะกว่าจะมาสั่งสอนพวกเราควรแล้วหรือที่เราจะปล่อยปละละเลยประมาทก็อย่างที่ว่านะนะไม่คงไม่กล้าบอกโอ้พระองค์ทำมาด้วยความเหนื่อยยากแกล้งไม่รับมรดกของพระองค์เลยใช่ไหมแกล้งไม่เอาเลยกันนะอย่าคิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะเสียใจพระพุทธเจ้าสุขโตแล้วบอกไม่เดือดร้อนอยู่แล้วล่ะนี่ต่อไปเนกขัมเมปรมิงคันตวาถึงแล้วซึ่งเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะคำว่าเนกขัมมะบารมีนั้นหมายถึงการออกบวชอย่างใหญ่ออกบวชครั้งใหญ่3อย่างนะเรียกว่าการสละจริงๆอ่ะนะสละเพื่อไปเจริญกุศลแต่ที่จริงครั้งก่อนเนี่ยเนกขัมมะสูงสุดเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของนิพพานคำว่าเนกขัมมะเป็นชื่อของนิพพานแล้วอุบายที่จะให้บรรลุนิพพานคืออะไร
ือสมถะและวิปัสสนามันสมถะวิปัสสนาก็ชื่อว่าเนกขัมมะแล้วผู้ที่จะอบรมสมถะวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุนิพพานเนี่ยต้องทำยังไงท่านบอกว่าออกบวชออกบวชนั้นเป็นประตูเป็นหนทางที่จะให้อบรมเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือเน้นการบวชเพราะเป็นหนทางแห่งการอบรมสมถะและวิปัสสนาเพื่อพระนิพพานในชาติที่ออกบวชเนี่ยนะไม่มีปริมาณนะไม่ต้องนับว่าออกบวชมากี่ชาติว่างั้นในกาลที่พระโพธิสัตว์สละราชสมบัติยิ่งใหญ่แล้วบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในการที่มาแล้วในจริยาปิฎกอย่างนี้เช่นยุถันชยบัณฑิตโสมนัสกุมารแล้วก็หัตถิปาละกุมารมัคคะเทวะนะมัคคะเทวะหรือว่าเนมิราชเป็นต้นเนี่ยนะเนกขัมมะบารมีที่พระโพธิสัตว์นั้นผู้สละราชสมบัติออกบวชไม่เกี่ยวข้องอย่างที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเราสละราชสมบัติใหญ่หลวงที่อยู่ในเงื้อมมือสละเหมือนอะไรเหมือนถมก้อนน้ำลายเมื่อเราสละก็ไม่เกี่ยวข้องนี้เป็นเนกขัมมะบารมีของเราจริงๆถ้าพูดตามสภาพที่เป็นจริงๆแท้ราชสมบัติถึงเราไม่สละราชสมบัติเดี๋ยวราชสมบัติก็สละจากเราถ้าเราตายไปแล้วราชสมบัติของใครก็ของคนที่อยู่ไปเพราะก่อนจะจากตายก็ขอจากเป็นก่อนเพื่อไปบำเพ็ญบุญเนี่ยนะก็ไปเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะแต่ก็สละได้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สละอะไรจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่ไม่ยอมสละก็เป็นไงก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้ออกจากทุกข์แต่นี้ก็เสียสละอย่าลืมนะว่าข้อต่อไปนี่คือปัญญาบารมีไม่ใช่สละแบบโง่ๆเนี่ยนะปันดิเตปริปุจฉิตวานะหมายความว่าถึงแล้วซึ่งปัญญาด้วยการสอบถามบัณฑิตการสอบถามบัณฑิตนั้นเป็นปัจจัยของปัญญาเพราะปัจจัยของปัญญาบารมีมีอยู่สองอย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในตรงนี้ให้ความสำคัญพิเศษคือปัจจัยภายนอกคือปรโตโคสะปรโตโคสะการที่จะได้ฟังคนอื่นพูดให้ฟังเนี่ยนะมันก็ต้องสอบถามปริปุจฉิตวาเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าการประสงค์ปรารถนาจะรู้โดยรอบคำว่าสอบถามแปลว่าปรารถนาใคร่จะรู้โดยรอบปรารถนาจะรอบรู้โดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าปริปุจฉาเราสอบถามถึงการจำแนกธรรมะมีกุศลเป็นต้นว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมก็คือถามว่ากุศลไม่มีโทษอย่างไรกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างไรทำแล้วดีอย่างไรถ้าพลาดโอกาสในการเจริญกุศลแล้วเสียหายอย่างไรอกุศลคืออะไรอกุศลมีโทษอย่างไรผลของอกุศลต่อไปเป็นอย่างไรเนี่ยนะถ้าผู้ที่ประมาทพลาดไปทำบาปอกุศลเสียหายอย่างไรนั้นก็เป็นการสอบถามปรารถนาจะเรียกว่ารอบรู้รู้รอบอย่างทั้งหมดนะพันถามว่าอะไรเป็นกุศลก็ถามเกี่ยวกับมรรคสัจจะอะไรเป็นอกุศลก็ถามสมุทัยสัจจะผลของกุศลและผลของอกุศลที่เป็นไปในวัฏฏะเป็นอย่างไรก็เป็นการสอบถามความเป็นไปในวัฏฏะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรดีชั่วอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมกระแสสังสารวัฏไหลไปยังไงกระแสวิบากและกรรมชรูปเกิดได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมมองเห็นปัญหาและสาวไปหาเหตุหรือว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ต่อไปจะมีปัญหาอย่างไรต่อไปก็เล็งออกทั้งหมดทีนี้การที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้ก็สอบถามผู้มีประสบการณ์บัณฑิตทั้งหลายคือผู้ที่มีประสบการณ์เพราะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองก็ถือว่าย่อเวลาในการศึกษาเนี่ยนะย่อเวลาในการศึกษาเพราะการสอบถามบัณฑิตผู้ที่ใฝ่รู้บางอย่างเขาสะสมมาเป็นพันปีนะเราก็ไปสอบถามแล้วก็รอบรู้สิ่งนั้นไม่ต้องไปทดลองเป็นพันปีเป็นต้นก็ได้ความรู้เหล่านั้นแล้วแม้กระทั่งตลอดจนถึงการสอบถามถึงการกระทำถามศิลปะถามเรื่องวิชาที่ไม่มีโทษเช่นว่ากรรมศิลปะวิชาที่ไม่มีโทษอันนำมาซึ่งอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายความรู้ใดในโลกที่รู้แล้วไม่มีโทษเช่นความรู้อะไรบ้างที่รู้แล้วไม่มีโทษ
คือความรู้สรุปง่ายๆว่าความรู้ใดที่ไม่เป็นไปเพื่อปานาติบาตอทินาทานกามีสุมิจฉาจารไม่เป็นไปเพื่อวจีทุจริตไม่เป็นไปเพื่อมโนทุจริตความรู้ใดที่ไม่เป็นไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบท10หรือเพื่อปิดช่องทางแห่งการทำอกุศลกรรมบท10อันนั้นแหละเป็นความรู้ที่เป็นอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายเอาถามมาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่อทำปานาติบาตนะก็เป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นเอาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่ออทินนาทานก็เป็นไปเพื่อทุกข์ยากเป็นไปเพื่อยากจนในอนาคตเอาแล้วความรู้ที่เป็นไปเพื่อกามเมสุมิจฉาจารก็เป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อสร้างศัตรูความรู้ที่เป็นไปเพื่อวจีทุจริตก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนโดยประการต่างๆสรุปว่าอะไรก็ตามที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งใดที่มีโทษมันให้ผลเป็นความเดือดร้อนมันอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงต่อความชั่วเหล่านี้จึงไม่ดีไม่เป็นอุปการะอย่างแท้จริงเนี่ยนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษในตอนท้ายซึ่งต่างจากกรรมศิลปะวิชาที่ไม่มีโทษเป็นความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้นะทำให้เลี้ยงตัวเองได้อย่างเป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเป็นสุขเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นได้อย่างผาสุขใช้ชีวิตอย่างผาสุขแล้วก็เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็ไม่ขวางต่อทางแห่งสวรรค์ชีวิตแต่ละชาติก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อบรรลุพระนิพพานก็เป็นการไปสอบถามบัณฑิตฉะนั้นการสอบถามบัณฑิตในที่นี้เช่นใครถ้าเดี๋ยวไปเรียนพุทธวงศ์จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตเป็นพระโพธิสัตว์ออกบวชหลายชาติบวชและทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะทรงพระไตรปิฎกถ้าไม่ทรงพระไตรปิฎกท่านก็อีกบางชาติท่านก็เป็นออกบวชเป็นฤาษีก็ได้ฌานแต่สรุปที่แน่ๆว่าท่านก็เป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในบรรดานักเรียนทั้งหลายเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้พูดถึงชาติที่แสวงหาปัญญาเนี่ยนะหรือชาติที่มีปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญปัญญาบารมีในการเป็นต้นอย่างนี้คือชาติที่เป็นวิทูลบัณฑิตนะวิทูลบัณฑิตชาติที่เป็นมหาโควินทบัณฑิตกุฏาละบัณฑิตบัณฑิตจอเพี้ยนนะหรือว่าอรกะบัณฑิตโพธิปริภาชกหรือมโหสถบัณฑิตพูดถึงปัญญาเนี่ยนะว่าอนุภาพของปัญญาที่แท้จริงอ่ะผู้มีปัญญานั้นการมีปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นแต่ปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างที่พระองค์บอกว่าเราค้นหาด้วยปัญญาปลดเปลื้องพราหมณ์จากทุกข์ผู้เสมอด้วยปัญญาของเราไม่มีนี้เป็นปัญญาบารมีของเราฉะนั้นปัญญาของพระองค์ก็คือเป็นปัญญาที่ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะถ้าพระองค์ไม่ช่วยพราหมณ์คนนี้พราหมณ์นี่ล้วงเข้าไปในถุงนั้นงูกัดตายนะอาศัยปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าในนั้นมีงูนะเพราะว่าในนั้นในชาติเนี่ยในเรื่องเนี้ยพราหมณ์เนี่ยเค้ามีไอ้ข้าวสัตตุเนี่ยนะข้าวสัตตุทีนี้มันก็มีกลิ่นงูเห่ามันก็เข้าไปอยู่ในนั้นพระโพธิสัตว์ท่านใคร่ครวญแล้วว่าถ้าท่านล้วงเข้าไปท่านตายก็บอกว่าก็เลยบอกวิธีให้ไล่งูออกไปก็เลยไม่ถูกงูกัดตายอันนั้นก็อาศัยปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญาก็ช่วยให้ผู้อื่นรอดตายได้งั้นปัญญาที่แท้จริงก็เรียกว่าคนฉลาดเนี่ยนะถ้าหากว่าความรู้ใดที่เป็นไปเพื่อการฆ่าอันนั้นเรียกอวิชชาไม่เรียกว่าเป็นความรู้แต่สิ่งใดที่เรียกว่าช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นจากความตายอันนี้สิจึงเรียกว่าเป็นความรู้เป็นวิชาฉะนั้นผู้มีปัญญาจริงๆก็ช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความตายช่วยให้ผู้อื่นเจริญด้วยทรัพย์ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขในครอบครัวช่วยให้ผู้อื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเจริญในสัมมาอาชีพเป็นต้นการมีปัญญาแบบนี้จึงเรียกว่ามีปัญญาที่ถูกต้องมีปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าตรงกันข้ามความรู้ที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นต้นอันนั้นเรียกว่ามหาอวิชชาเนี่ยนะก็เรียกว่าอวิชชาเลยแหละไม่เรียกว่าเป็นปัญญาเนี่ยนะเพราะเป็นไปเพื่อฆ่าตนและฆ่าผู้อื่นเป็นไปเพื่อเดือดร้อนในภพนี้และภพหน้าซึ่งตรงกันข้ามจากปัญญาฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้เปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าขณะเดียวกันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปเนี่ยนะเหตุที่ทำให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปก็คื
ก็คือช่วยบอกแนะแนวอริยมรรคให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอริยมรรคตรัสรู้นั่นเองอันนี้ได้ไปกี่บารมีแล้วทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยังกัตวานะอุตมังเรียกว่ากระทําความเพียรอย่างสูงสุดเนี่ยนะทำยังไงทำอย่างสูงสุดกระทําวิริยะทั้งหลายให้เกิดประธานประธานคือความเพียรวิริยะอันสูงสุดเพราะสามารถให้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณมาคิดดูนะในว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเปรียบบอกว่าสูงยิ่งกว่าพรหมโลกจากแบติดกับดินเนี่ยแล้วสร้างปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยค่อยๆเรียงสมมติว่าปัญญาเปรียบเหมือนเม็ดทรายแล้วมาเรียงปัญญาให้กว้างเหมือนแผ่นดินแล้วให้สูงจรดยิ่งกว่าพรหมโลกเนี่ยนะสร้างปัญญาได้ยังไงเอาใหม่นะว่าปัญญาของพระพุทธเจ้ากว้างขวางดุจแผ่นดินข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินสร้างฐานแห่งปัญญาให้กว้างใหญ่ไพศาลเสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็ให้สูงจรดพรหมโลกเท่ากับอะไรนะสร้างแต่ละอย่างด้วยเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยจะต้องสร้างขนาดไหนอันนี้ต้องใช้ความเพียรความเพียรของพระองค์เนี่ยที่สร้างฐานเพียรที่จะให้ทานเพียรที่จะรักษาศีลเพียรในการเจริญเนกขัมมะเพียรในการอบรมปัญญาเนี่ยนะความเพียรขนาดไหนจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ย่อไม่ท้อมีตัวอย่างในเรื่องของในอัตถกถาสัมปสาทนิยสูตรทีฆนิกายพูดถึงว่ามีอยู่ชาติหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่บุรุษอัศจรรย์ว่าไม่มีคำว่าท้อถ้าลงได้ทำอะไรแล้วไม่มีเลิกนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นกระรอกพญากระรอกทีนี้พญากระรอกนี่ก็ไปมีรังอยู่ใกล้ทะเลฝนก็ตกมาน้ำก็ท่วมพัดเอาลูกตกทะเลเลยท่านก็เลยทำยังไงจะช่วยลูกได้สงสารลูกก็เลยวิ่งไปในวิ่งไปที่ชายทะเลแล้วก็เอาหางนี่จุ่มๆน้ำทะเลแล้วก็วิ่งขึ้นไปบกแล้วสลัดแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นวันๆเต็มวันเนี่ยนะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะเอาหางไปจุ่มน้ำทะเลแล้วขึ้นวิ่งมาสะบัดจะวิดน้ำทะเลให้แห้งในเท้าสักกะก็เดือดร้อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมมันเกิดอาการเดือดร้อนผิดปกติก็ตรวจดูเห็นพญากระรอกเนี่ยกำลังวิ่งไปจุ่มน้ำเอาหางไปจุ่มน้ำทะเลแล้วก็วิ่งขึ้นมาสลัดแล้วก็วิ่งไปอีกอย่างเงี้ยจะวิดน้ำทะเลให้แห้งเพื่อเอาลูกเพราะลูกเนี่ยตกไปในน้ำทะเลพร้อมทั้งรังล่องลอยอยู่ในทะเลอยู่เลยก็เลยบอกว่าโอ้ท่านวิดทำไมบอกวิดน้ำทะเลบอกโอ้ยท่านวิดให้ตายน้ำทะเลมันก็ไม่แห้งอันนี้ท่านมาบอกเราอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเออเราไม่คุยกับท่านคนเกียจคร้านไปไหนก็ไปเถอะนะไม่ต้องมาคุยกับเราหรอกว่างั้นเถอะถ้าจะพูดเพื่อให้ท้อพูดเพื่อให้เลิกไปเถอะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาคุยกับเราแต่ต้องบอกวิธีทำยังไงจะวิดน้ำทะเลให้แห้งสิทำไงค่อยคุยกันใช่ไหมถ้าจะคุยก็ต้องคุยบอกทำยังไงจึงจะวิดน้ำทะเลให้แห้งแต่มาคุยให้เลิกวิดเนี่ยอย่ามาคุยเลยไปไหนก็ไปเถอะคนเกียจคร้านเช่นท่านเราไม่เสียเวลาคุยกับท่านหรอกนะท้าวสักกะก็ไม่รู้ทำไงก็เลยไปเอาลูกมาให้ท่านก็เลยเลิกวิดไม่งั้นเอาวิดจนตายก็ไม่เลิกนะอย่างสมมติว่าท่านตกทะเลเนี่ยนะแล้วว่ายน้ำข้ามทะเลเนี่ยว่ายตั้งขนาดมองไม่เห็นฝั่งท่านก็ยังว่ายเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความเพียรไม่เลิกราคนที่มีความเพียรมีความกล้าขนาดนี้นี่แหละจึงสามารถบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำกันชาติเดียวนะไม่ได้ทำกันชาติเดียวไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่ทำอย่างที่เรียกว่ารอได้เนี่ยนะเป็นคนที่รอได้จริงๆกล้าแล้วก็ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะยาวเดี๋ยวข้อสุดท้ายจะถูกเขาด่าก็ยังไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยนะคือเป็นบุคคลกลุ่มที่ไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไม่มองทุกอย่างว่าคือปัญหามีอะไรมั่งที่ทำไม่ได้เขาเป็นคนแบบนั้นอ่ะพระโพธิสัตว์ท่านเป็นคนกลุ่มนั้นท่านจึงมีความเพียรที่สูงสุดสามารถให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในปริมาณชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญวิริยะบารมีเนี่ยนะอย่างเช่นมหาศีลวราชหรือว่าปัญจาวุฒกุมารพระยามหาวานรเป็นต้นหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาชนกใช่ไหมว่าพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามสมุทรเนี่ยนะเราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งของพวกมนุษย์เราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันตายหมด
เราไม่มีจิตเป็นอย่างอื่นนี้เป็นวิริยะบารมีของเราบอกท่านไหว้ทำไมบอกไหว้ไปเอาทรัพย์อันเป็นมรดกของตนและจะให้ทานท่านรู้นะว่าท่านไหว้กลับไปเอามรดกของท่านน่ะแล้วท่านจะเอาทรัพย์มรดกทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อจะให้ทานมันเป็นความเพียรความภาคเพียรพยายามที่สูงสุดจริงๆเนี่ยนี่มาขึ้นบารมีที่6ขันติยาปรมิงคันตวาถึงแล้วซึ่งขันติบารมีเนี่ยนะบอกว่าเราบรรลุอธิวาสนขันติอธิวาสนขันติเนี่ยหมายความว่าอดทนที่ได้รับการข่มไว้ด้วยความอดทนข่มใจได้อย่างไม่รู้แก่อำนาจบาปอกุศลถึงจะมีอุปสรรคมีเรื่องให้ก่อให้เกิดอกุศลโดยง่ายแต่ก็ไม่เป็นอกุศลแล้วเจริญกุศลนั้นได้อย่างยืดยาวอธิวาสนขันตินี่คือความอดทนด้วยความอดกลั้นอย่างแท้จริงไงนะมีสภาพเป็นขันติชั้นอุกฤษอย่างยอดเยี่ยมถึงขันติบารมีอย่างยอดยังขันติคือความอดทนให้เต็มบริบูรณ์บอกไม่มีปริมาณอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญขันติบารมีเช่นพยาวานนเนี่ยนะอดทนพยากระบือรุมิคราชธรรมเทพบุตรอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูครั้งที่พระองค์เป็นขันติวาทีดาบทเสวยทุกข์ใหญ่เหมือนเป็นคนไม่มีจิตใจเลยนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้ากลาปุคือพระเจ้าพาราณสีเนี่ยเมาแล้วไปเที่ยวสวนไปเที่ยวอุทยานเนี่ยนะนี่พอไปเที่ยวอุทยานเนี่ยสนมกำนันก็ไปคอยอุปถากคอยดูแลทีนี้เมาแล้วก็หลับหนุนตักสนมคนหนึ่งสนมที่เหลือก็ไปเดินเที่ยวสวนเที่ยวไปเที่ยวมาไปเห็นฤาษีก็เลยนั่งฟังธรรมพอไปนั่งฟังธรรมอยู่นะสนมคนหนึ่งก็เมื่อยอ่ะมันนอนหนุนแต่ตักเราอยู่คนเดียวเพื่อคนอื่นไปเที่ยวกันหมดก็เลยเขย่าขาเนี่ยนะเขย่าขาพระเจ้ากลาปุพระเจ้าพาราณสีนี่ก็ตื่นขึ้นมาก็โมโหใหญ่ไอ้พวกอีถอยนั้นไปไหนหมดโกรธเฟียดใหญ่เลยบอกโน่นเห็นไหมเป็นล้อมฤาษีนั่นแหละไม่ล้อมพระองค์แล้วไปล้อมฤาษีโน่นนะพระเจ้ากลาปุก็โกรธมากก็เลยเดินไปตรงนั้นบอกว่าสมณะท่านสรรเสริญอะไรบอกท่านสรรเสริญความอดทนดูสิจะทนได้แค่ไหนเอามาเคี่ยนก็เลยเคี่ยนบอกโอ้ยก็เคี่ยนไปบอกนี่อดทนแค่นี้หรือขันติวาทีเนี่ยนะผู้มีลัทธิว่าอดทนวาทีตรงนั้นแปลว่าลัทธิถือลัทธิในเรื่องของความอดทนก็เลยบอกว่าถูกเคี่ยนซะเลือดอาบท่วมผิวหนังบอกว่าอดทนพอหรือยังบอกว่านี่หรืออดทนบอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังหรอกนะก็เลยเอางั้นความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่แขนขาก็เลยตัดแขนก็คิดว่าแล้วก็ตัดแขนตัดขาบอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาก็ตัดหูตัดจมูกความอดทนไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกเสร็จแล้วก็ไปหมั่นไส้มากเลยนะก็บอกว่าความอดทนอยู่ที่ใจก็เลยเอาต้นส้นเท้าเนี่ยกระทุ้งที่ยอดอกฤาษีแล้วก็เดินจากไปจากไปพอจากไปพักเดียวแค่นั้นนะแผ่นดินก็สูบหายไปทีนี้ก่อนที่แผ่นดินสูบฤาษีนี่ก็หูก็ขาดจมูกก็ขาดใช่ไหมแขนก็ขาดทั้งร่างกายนี่ก็เลือดอาบคล้ายๆคนประสบอุบัติเหตุนะเสร็จแล้วก็อำมาตย์ก็มาพยุงบอกโอ้ยขอพระองค์อย่าแปลว่าขอให้พระองค์เนี่ยอย่าถือโทษนะขอให้ฤาษีนี่อย่าไปถือโทษถืออะไรเลยเนี่ยนะก็บอกว่าฤาษีก็บอกขอให้พระเจ้าพาราณสีเนี่ยมีความสุขเนี่ยนะไม่ได้ถือโกรธใครเลยก็เลยบอกว่าเราไม่โกรธพระเจ้ากาสีผู้โบยเราด้วยขวานอันคมตอนแรกก็ใช้แส้ตอนหลังก็ใช้ขวานตอนหลังก็ใช้ส้นเท้าอีกนะทำเรายังเราไม่มีจิตใจนี้เป็นขันติบารมีของเราอันนี้ก็เป็นความอดทนเนี่ยนะคือถ้าไม่ใช่นักอดทนหรือว่ามีขันติที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะเจออุปสรรคเนี่ยนะเลิกยังไงก็เลิกแม้กระทั่งคนจะให้ทานเนี่ยเจออุปสรรคค่อนขอดนิดๆหน่อยๆก็เลิกจะรักษาศีลเนี่ยนะเจอปัญหาหน่อยก็เลิกจะเจริญเนกขัมมะเนี่ยบวชเข้ามาหน่อยก็เลิกแสวงหาปัญญาร่ำเรียนพระธรรมเจอปัญหานิดหน่อยก็เลิกนะคือมันพร้อมที่จะเลิกไม่ได้พร้อมที่จะสู้ไม่ได้พร้อมที่จะต่อเพราะนี่คือปกติวิสัยของชาวโลกแต่ท่านจะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคให้ท่านเลิกเจริญกุศลไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะให้ท่านเลิกให้ทาน
ม่ใช่อุปสรรคที่จะเลิกรักษาศีลไม่ใช่อุปสรรคที่จะเลิกเจริญเนกขัมมะไม่ใช่อุปสรรคที่จะแสวงหาปัญญาและไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านท้อแท้ได้เพราะท่านเป็นผู้มีสัญชาติแห่งความอดทนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างสูงสุดว่าทนได้เสมอว่างั้นตอนสมาทานก็เหมือนอะไรก็บอกว่าทำใจเสมอด้วยแผ่นดินอยู่แล้วว่าจะทนเหมือนกับแผ่นดินอยู่แล้วตัตวาธรรมะนิฐานังเรียกว่าทำอธิฐานบารมีให้มั่นคงเนี่ยนะเรากระทำอธิฐานอธิฐานคืออะไรคือสมาทานประพฤติกุศลธรรมสมาทานทำกุศลเรียกว่าอธิฐานอธิฐานก็คือสมาทานทำกุศลคือสมาทานบารมีสมาทานทานบารมีสมาทานเพื่อจะประพฤติศีลบารมีการสมาทานเจริญกุศลการสมาทานเพื่อเจริญกุศลทางกายวาจาใจการสมาทานเพื่อเจริญกุศลที่เป็นบุญญกิริยาวัตถุ10การสมาทานเจริญกุศลคือบารมีทั้ง10การสมาทานอันนั้นแหละเรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีก็คือการสมาทานการตั้งจิตเพื่อจะเจริญกุศลหรือสมาทานธรรมที่เป็นอุปการะแก่บารมีการสมาทานคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้ทานบารมีนี่เกิดขึ้นสมาทานแบบไม่ยิ่งไม่หย่อนคือท่านคำนวณอยู่แล้วว่าการเจริญกุศลอะไรเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาและมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสมาทานให้มั่นคงว่าการสมาทานข้อปฏิบัตินั้นโดยไม่มีการกลับกรอกนะไม่ใช่เลิกในระหว่างนะไม่ยังไงก็ต้องยาวต่อเนื่องไปพันชาติที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญอธิษฐานบารมีเช่นโชติปาละสารพังคะพระเจ้าเนมิราชหรืออธิษฐานที่พระองค์เป็นเตมิยกุมารหรือมูฆะปักขะพระองค์อธิษฐานพรตสละชีวิตอย่างนี้ว่าเราไม่เกลียดชังพระมารดาและพระบิดาเราก็ไม่ได้เกลียดชังร่างกายคืออัตภาพของเราพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดพรตก็คือวัตตะวัดอธิษฐานวัดอธิษฐานวัดไม่ใบก็เหมือนใบไม่หนวกก็เหมือนหนวกไม่เปลี้ยก็สมาทานว่าเป็นเหมือนคนเปลี้ยเนี่ยนะสมาทานอย่างนี้เพื่อสัพพัญญุตยานเนี่ยนะทนเนี่ยนะขนาดพ่อแม่จะขอร้องจะข่มจะขู่จะยังไงก็ทนในหมดสมาทานอันนี้เป็นการอธิษฐานเพราะอธิษฐานแบบนี้ถ้าสำเร็จแล้วได้ออกบวชถ้าออกบวชแล้วรู้ว่าคุณธรรมเหล่าใดจะต้องมีมาเพราะท่านจึงอธิษฐานและตั้งใจแล้วการอธิษฐานของท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอธิษฐานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนอะไรเหมือนภูเขาหินแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวใดอะไรอย่างอื่นไม่ถืออย่างอื่นเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลต่อไปสัจจะวาจานุรักขิยะเนี่ยนะตามรักษาสัจจะวาจาตามรักษาคำสัตย์เนี่ยนะเพราะรังเกียจโวหารที่ไม่เป็นอริยะโวหารที่ไม่ใช่อริยะนี่คืออะไรไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้เห็นว่าไม่เห็นได้ฟังว่าไม่ได้ฟังทราบว่าไม่ทราบไม่รู้ว่ารู้อันนี้คำพูดของอนาริยชนอนาริยจะพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ส่อเสียดนี่เรียกว่าคำพูดของผู้ที่ไม่เจริญไม่ใช่พระอริยะพันท่านก็รักษาสัจจะวาจาแม้ในเวลามีอันตรายถึงชีวิตก็คงรักษาสัจจะเอาไว้รักษาคำสัตย์นั้นพูดไม่ให้พูดคำผิดปกติโดยประการทั้งปวงแล้วก็พูดโดยที่ไม่ให้ผิดปกติโดยประการทั้งปวงอันไม่มีปริมาณอัตภาพที่รักษาสัจจะบารมีเช่นเป็นพยาวานอนเนี่ยนะกระโดดข้ามน้ำนะกระโดดข้ามไปเหยียบหินหรือว่าเป็นสัจจะดาบทหรือแม้กระทั่งเป็นปลาเป็นนกคุ้มเป็นต้นเนี่ยนะนกคุ้มก็สัจจะวาจาเหมือนกันในชาติที่เป็นมหาสุตโสมบอกว่าสละชีวิตตามรักษาคำสัตย์ว่าเราตามรักษาสัจจะวาจาสละชีวิตของตนให้บริษัทเพราะอะไรเพราะว่าไปจะถูกเข็นถูกฆ่าจะอะไรก็ช่างเถอะยอมสละชีวิตไปตายในที่สุดก็ปล่อยกษัตริย์ทั้ง101นี้เป็นสัจจะบารมีของเราฉะนั้นการตามรักษาสัจจะวาจาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่าลืมนะบุญทุกอย่างเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาหมดนะให้ทานให้โง่ๆเสียหายมาก
รักษาศีลรักษาโง่ก็เดือดร้อนเนกขัมมะถ้าเนกขัมมะแบบเคล้าก็ไม่รอดเจริญปัญญาแต่ว่าเคล้าปัญญาเบาปัญญานึกว่ามีปัญญาก็เสียหายนะเพียรถ้าความเพียรที่ขาดปัญญาก็เดือดร้อนความอดทนที่ไม่มีปัญญาประกอบก็ไม่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งคุณธรรมใดๆก็ตามถ้าขาดปัญญานั้นเสียหายนี่ก็เหมือนกันสัจจะบารมีที่ท่านรักษาสัจจะเพราะท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญานั้นปัญญานี้เป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างที่ท่านปล่อยกษัตริย์ร้อยหนึ่งได้ก็เพราะท่านมีปัญญาอนุภาพของปัญญานั้นยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะทำให้รักษาสัจจะทีนี้ถ้าไม่รักษาสัจจะเนี่ยนะจะแทงตลอดอริยสัจได้ไหมไม่ได้เพราะสัจจะเนี่ยมีหลายอย่างเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีสัจจะวาจาญาณสัจจะปรมัตถสัจจะอริยสัจจะเป็นต้นเนี่ยแต่ตรงนี้เน้นพิเศษก็คือสัจจะวาจากับญาณสัจจะสัจจะในที่นี้หมายถึงญาณด้วยนะหมายถึงปัญญาด้วยเหมือนกันบารมีที่9บอกว่าเมตตายะปรมิงคันตวาถึงแล้วซึ่งเมตตาบารมีเนี่ยนะเราถึงเมตตาบารมีอันมีลักษณะนำประโยชน์ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงลักษณะของเมตตาคือน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้สรรพสัตว์นำประโยชน์เข้าไปให้สัตว์ผู้ใดมีเมตตาคือสมมติว่าเราได้รับความเมตตาจากผู้ใดก็คือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใดแปลว่าเราได้รับความเมตตาจากผู้นั้นเราไปช่วยเหลือผู้ใดนั่นแหละเรียกว่าให้ความเมตตาต่อผู้นั้นการนำประโยชน์เข้าไปให้แก่ผู้ใดเรียกว่าลักษณะของเมตตาฉะนั้นเมตตานั้นโดยปกติก็คืออะไรนำโภคทรัพย์เข้าไปให้ผู้อื่นนะสามารถแบ่งโภคทรัพย์ให้ผู้อื่นเพราะมีเมตตาโภคทรัพย์แบ่งอริยทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นก็เพราะมีเมตตาหรือแม้กระทั่งว่าแบ่งแนวอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยก็ด้วยเมตตาเพราะเมตตานั้นนะผู้ที่ได้รับความเมตตาจะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์อริยทรัพย์และอริยมรรคเป็นต้นนั้นเมตตานั้นจึงเป็นคุณธรรมที่ลักษณะของเมตตาคือน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นนั่นเองชาติที่พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีเช่นในจุลธรรมปาละมหาศีลวราชสุวรรณสามบัณฑิตดูเมตตาบารมีที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สุวรรณสามว่าเราแผ่เมตตาไม่เหลียวแลแม้ชีวิตนะรักษาเมตตาไม่สนใจแม้กระทั่งชีวิตว่าใครไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อเราแม้เราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อใครๆอันกำลังแห่งเมตตาอุปถัมภ์เอาไว้เราจึงยินดีในป่าใหญ่ในกาละนั้นอนุภาพของเมตตาเนี่ยทำให้อยู่ในป่าใหญ่ได้อย่างมีความสุขไม่มีใครกลัวแล้วก็ไม่กลัวใครส่วนสุดท้ายสัมมาณนาวะมานะเนเรามีจิตเสมอไม่ผิดปกติคำว่ามีปกติใจตอนขามาอย่างไรขากลับไปก็ฉันนั้นเนี่ยนะตอนลุกฉันใดตอนตื่นก็ฉันนั้นเป็นต้นคือสรุปว่ามีใจปกติตลอดเช่นมีใจปกติด้วยการนับถือไม่ว่าจะเป็นการบูชาสักการะการเคารพการยำเกรงเป็นต้นก็มีใจไม่ผิดปกติขณะเดียวกันเมื่อได้รับการดูหมิ่นดูแคลนการเหยียดหยามการถมน้ำลายรถเป็นต้นก็ไม่ผิดปกติเพราะฉะนั้นมองเห็นว่าการนับถือกับการดูหมิ่นคือสภาพจิตเนี่ยเท่ากันอีกกลุ่มหนึ่งมาชมเชยอีกกลุ่มหนึ่งมาดูหมิ่นเหยียดหยามสภาพจิตก็เท่าเดิมคงเดิมอันนี้ลักษณะนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุเบกขาในโลกธรรมทั้งปวงมีอุเบกขาในลาภเสื่อมลาภในยศความเสื่อมยศในนินทาและสรรเสริญมีอุเบกขาแม้กระทั่งในความสุขและความทุกข์เนี่ยนะมันบารมีเหล่านี้จึงทำให้ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณอันยอดเยี่ยมสูงสุดไม่มีปริมาณแห่งอัตภาพที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีในกาละเป็นต้นอย่างนี้คือในการเป็นพระยามหาวานรพระเจ้ากาสีเขมพราหมณ์อัทธิเสนปริภาชกอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเช่นในมหาโลมหังสะเมื่อเด็กชาวบ้านทำให้เกิดความสุขและทำให้เกิดความทุกข์ผู้ที่ให้ความทุกข์คืออะไรถมน้ำลายรถเป็นต้น
ผู้ที่ให้ความสุขด้วยการนำดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็ไม่ละอุเบกขาอย่างนี้ว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่กระดูกทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาจนานับประการจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็ไม่ผิดปกติเนี่ยนะด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงการบำเพ็ญทุกขกิริยาที่พระองค์ทำแล้วในพัทธกัปนี้เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณโดยสังเขปว่าในพัทธกัปนี้นะยกตัวอย่างแค่กัปเดียวนี้ว่าเราได้เสวยทุกข์และเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยภพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วนี้จึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดก็เลยแสดงบารมีทั้ง10โดยย่อว่าเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษมิได้ถึงเนกขัมมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอยู่อย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราทำอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจจะวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภความเสื่อมลาภในยศความเสื่อมยศในในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างในพัทธกัปนี้